งที่คุณนิโคพักกับเราอะนะคะคุณนิโคเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเป็นชาวสวิสที่รักเมืองไทยชอบมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็รักคนไทยค่ะแล้วชอบวัฒนธรรมไทยมาจอยวิธีการทำอาหารไทยกับเรานะคะแล้วก็รักเด็กๆชอบมาวิ่งเล่นกับเด็กๆอยู่แถวๆโรงแรมอะค่ะตอนเช้าก็เป็นคนที่แอคทีฟมากจะเล่นโยคะทุกเช้านะคะแล้วก็ถึงจะมาเริ่มทานอาหารเช้าตอนสายๆอะค่ะแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่ก็คือจะชอบนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ริมหาดนะคะแล้วก็ไปเดินเล่นที่ชายหาดแล้วก็กลับมาแอคทิวิตี้เขาจะเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันแล้วทุกเย็นกิ่งจะต้องทำอาหารไทยให้เขาทานแล้วก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยมากชอบทานแกงเขียวหวานชอบทานแกงแดงชอบทานแกงขนแหนงอันนี้เรารู้เลยว่าเป็นอาหารจานโปรดของเขาอะค่ะ